สูตรเร่งรัดหน้าเด็ก1ครั้งต่อสัปดาห์ใบหน้าคุณจะอ่อนเยาว์ลงไปกว่า10ปีผู้หญิงญี่ปุ่นพึงพอใจกับคุณประโยชน์ของข้าวมานานับศตวรรษและนั้นคือของขวัญจากธรรมชาติความลับของความงามมีอยู่ในนี้คัดข้าวเป็นแหล่งกำเนิดที่มหัศจรรย์ซึ่งประกอบไปด้วยกรดไลโนเลอิกลีโนอิกแอซิดและสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอำนาจช่วยกระตุ้นการผลิตโคลลาเจนมันช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยสควาลีนยังช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดวิตามินอีและแกมมาอไรซ่านอนพบมากในข้าวที่สามารถช่วยปกป้องหัวใจและลดระดับคอเลสเตอรอลน่าเสียดายนอกจากคนญี่ปุ่นแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อเท็จจริงเหล่านี้ข้าวช่วยฟื้นฟูผิวให้อ่อนเยาว์อย่างน่ามหัศจรรย์ค่ะเราจะให้คุณทำหมักข้าวที่แสนง่ายที่จะช่วยแก้ปัญหาริ้วรอยบนใบหน้าและทำให้ผิวพรรณดีขึ้นค่ะคุณต้องเตรียมข้าว3ช้อนโต๊ะนม1ช้อนโต๊ะน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะวิธีทำนำข้าวไปหุงให้สุกเก็บน้ำซาวข้าวไว้ใส่นมอุ่น1ช้อนโต๊ะน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะลงไปในข้าวแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นใช้หมักหน้าและปล่อยทิ้งให้แห้งหลังจากนั้นทำความสะอาดผิวหน้าและล้างออกด้วยน้ำซาวข้าวค่ะน้ำข้าวมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแกร่งทำให้ผิวชุ่มชื่นและกระตุ้นการไหลเวียนน้ำข้าวยังช่วยในการลบจุดด่างดำและบรรเทาการอักเสบมันจะทำให้ผิวชุ่มชื่นมีสุขภาพดีและปกป้องผิวของคุณจากแสงแดดค่ะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดทำซ้ำเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งคุณจะประหลาดใจกับผิวของคุณในกระจกคุณจะดูอ่อนเยาว์ลงกว่า10ปีค่ะใช้แล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มาhttp://www.senesouk.com/2016/06/1-10 อ้างอิง https://www.palthyfoodfouse.com/ แปลข้อมูลโดยhttp://www.raksukapap.com/link บทความ http://goo.gl/ethgf